นี่เลยครับคุณเว้าขนาดนี้ความร้อนแรงเบอร์นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยอาสยามนี่ไม่สั้นธรรมดานะครับสั้นขึ้นมาขนาดนี้เลยนะฮะแซ่บมากต้องเห็นแล้วขอบอกเลยว่าอือโอ้โหจัดเต็มขนาดนี้คือไม่ใช่อะไรเป็นงานเลี้ยงฉลองงานวันเกิดอายุครบ30ปีของตัวเองในทีม Blonde to be Wild กับชุดแม่เสือสาวที่เผยให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งแบบไม่ต้องลุ้นให้เสียเวลาแถมท่าโพสแต่ละท่านี่บอกเลยนะฮะว่าเพชสมยี่ห้อใบเตยงานนี้ครับเต็มไปด้วยบรรดาเพื่อนสนิทนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงอ่ะแป้งอจิราไอ้อามีนาเอี้ยงสิทธาดิวอริสรามีโบลิ่งปริศนาแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้คือหวานใจหนุ่มแมนพัฒนพลค่ะคือไม่รู้ว่านอกจากมาร่วมงานแล้วถือโอกาสมาคุมด้วยหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้จำกันได้คู่นี้เขามีข่าวว่าแบบระหองระแหงกันอยู่พักใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าดีเจแมนเนี่ยเขาไม่ชอบที่ใบเตยแต่งตัวคือก็ห่วงไงเนาะแฟนสวยแต่ขนาดมาร่วมเฟรมถ่ายรูปได้ในลุคนี้ก็น่าจะผ่านแล้วแหละนะฮะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่า Facebook แฟนเพจของนายเอ็นเตอร์เทนนี่เขาบอกว่าสวยแค่ถ้าเราสวยเท่าเขาก็อยากใส่ชุดแบบนี้ถ่ายรูปไว้ดูตอนแก่เหมือนกันสวยนะเวลาเดินเขามีผ้าคลุมอยู่ไม่เห็นอะไรหรอกเราว่านางขาสวยดีผิวแทนๆสวยที่ออกบางคนก็แบบไม่เห็นหน้าตื่นเต้นเลยก็เห็นเธอโชว์อยู่บ่อยๆอยู่แล้วดูอินนะอินเนอร์มาไม่แปลกเลยเพราะนางใส่สั้นเสมอหูมาตลอดก็แค่เปิดข้างบ้างนะฮะอ่ะเมื่อกี้เราสายเพจกันไปที่เรียบร้อยแล้วเรามาสายซอฟๆกันบ้างดีกว่านะครับบอกเลยว่าเป็นภาพที่ดูแล้วต้องยิ้มอย่างแน่นอนนะฮะแก๊งนางฟ้าเขาร่วมตัวกันเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้กับวุ้นเส้นบริธิภาคือวันเกิดจริงๆของพี่วุ้นเนี่ยคือวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งคุณดูคนที่กำลังจะอายุ36สิครับคือยังสวยเป๊ะแต่ที่บอกว่าคุณดูจะต้องยิ้มเนี่ยโดยเฉพาะแฟนคลับของแก๊งนี้ก็คือเพื่อนซีอย่างสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณเนี่ยอยู่ในคลิปด้วยนะจ๊ะแถมจากในคลิปที่เห็นชัดเลยว่าความสัมพันธ์เพื่อนรักกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องนึงแน่นอนนะครับว่าแฟนๆเดี๋ยวก็เข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยนะฮะบางคนก็บอกว่านี่ไงมีการเป่าเค้กนะฮะบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นเพื่อนกันตลอดไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่วุ้นด้วยค่ะชอบโมเมนต์แบบนี้รักกันตลอดไปนะคะรอมานานโมเมนต์นี้ดีใจที่ได้เห็นแก๊งนางฟ้าอีกครั้งค่ะเพื่อนยังไงก็ตัดกันไม่ขาดเนาะนะอันนี้ก็มันก็เป็น